วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองศึกชิงเมืองการอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยกระแสแรงคอยเกื้อหนุนผู้สมัครด้านครูใหญ่เนวินยกครัวบ้านใหญ่กำนันเสียที่ทิ้งลุงป้อมเข้าสังกัดภูมิใจไทยศึกแย่งเมืองปากแพรกจึงวัดกันแค่อุ๊งอิ๊งกับเนวินสนามเลือกตั้งเมืองการเมื่อปี2562พรรคพลังประชารัฐกว่าส.ส. 4ที่นั่งแบ่งให้พรรคภูมิใจไทย1ที่นั่งแต่ท้ายที่สุด4ส.ส.ยกขบวนทิ้งลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้าสังกัดค่ายครูใหญ่เนวินชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยเขต1พลเอกสมชายวิษณุวงศ์แชมป์เก่าเที่ยวนี้ลงชิงในนามพรรคภูมิใจไทยพื้นที่ค่อนข้างเหนียวแน่นฐานเสียงรั้วสีเขียวอาจจะเสียงแตกไม่ปึกเหมือนเที่ยวก่อนมีจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ายลุงป้อมซึ่งส่งพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตผู้บัญชาการกองทหารราบที่9ลงมาคุมพื้นที่ฝากฝั่งคู่แข่งจากเพื่อไทยส่งเสียกอบอัครนันท์กันกิตินันท์เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมสายตรงอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรผ่านการทาบทามของมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรชื่อดังให้เข้าสู่ถนนการเมืองเขตนี้สมชายจีรเกียรติสู้กันหนักต่างคนต่างมั่นใจในฐานเสียงของตัวเองส่วนอัครนันท์สู้ด้วยกระแสของอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยที่มาแรงไม่แผ่วดังนั้นเขตเมืองกาญจนบุรีวัดกันแค่3คนสมชายจีรเกียรติอัครนันท์วัดกันว่ากระแสหรือกระสุนใครจะเข้าวินเขต2กำนันฉ่อยสมเกียรติวอนเพียรย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐมาซบพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันแม้ฐานคะแนนจะแข็งแกร่งแต่กระแสพรรคเพื่อไทยที่แรงกว่าทำให้ถูกสจ.เจี๊ยบชูศักดิ์แม้นทินผู้สมัครหน้าใหม่แห่งพรรคเพื่อไทยตามมาไม่ห่างส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาคือชูเกียรติจิรภักดิ์ค่ายพลังประชารัฐพื้นที่นี้จึงวัดกันแค่สมเกียรติชูศักดิ์ที่มีโอกาสยึดเก้าอี้สส.เขต2เมืองปากแพรกเขต3สส.กุ๊กยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์แชมป์เก่าแห่งพรรคภูมิใจไทยยังมีฐานคะแนนแข็งแกร่งแต่ต้องสู้กับนางสาวพลอยธนิตกุลจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นทายาทของแคลธนิตกุลอดีตเจ้าพ่อนครบาลโดยเขมพรตั้งใจเย็นอดีตภรรยาแคล้วแต่งงานใหม่กับกำนันเสียประชาโพพิธิพิธทำให้พลอยเป็นลูกเลี้ยงของกำนันเสียส่งผลทีมหลังบ้านไม่ธรรมดาส่วนพรรคพลังประชารัฐส่งพลตำรวจตีกมลสันติกันบุตรหรือผู้การจีอดีตผู้บัญชาการภาคจังหวัดกาญจนบุรีพักรวมไทยสร้างชาติส่งกัญญาชมเพชรหรือสอจอกัญญาลงช่วงชิงแต่วัดขุมกำลังแล้วคงสู้ยศวัฒน์กับพลอยค่อนข้างยากสนามนี้จึงวัดกันแค่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเท่านั้นเขต4ผู้ใหญ่แหลมลูกชายคนเล็กของกำนันเสียลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยพื้นที่ยังคงเหนียวแน่นฐานเสียงเก่าไม่น่าห่วงทว่าผู้ท้าชิงดรีกีไม่ธรรมดาศักดาวิเชียรศิลป์จากค่ายเพื่อไทยชื่อนี้มาแรงว่ากันว่าถูกยกให้เป็นหัวหน้าทีมเมืองการค่ายสีแดงเสียด้วยซ้ำศักดาสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยการหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากให้กับประชาชนจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพุโซดาบาดาลที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศว่ากันว่าหากคู่แข่งกระสุนเพียบยี่ห้อศักดาก็ไม่อั้นเหมือนกันกำนันเสียจึงเจอกระดูกชิ้นโตหากหวังจะส่งลูกแหลมเข้าสภาอีกครั้งคงต้องออกแรงหนักกว่าครั้งก่อนเขต5แชมป์เก่าอัตพลโพพิธิพิธลูกชายคนโตของกำนันเสียแชมป์เก่าสมัยอยู่พรรคพลังประชารัฐหันมาซบพรรคภูมิใจไทยเที่ยวนี้จะศึกหนักเพราะกระแสอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยมาแรงแถมตัวผู้สมัครค่อนข้างแข็งโดยส่งพ
พนมโพแก้วหรือสจ.ไก่อดีตสจ.อำเภอไซโยกที่ได้แรงหนุนจากสุรพงษ์ปิยโชตนายกอบจ.กาญจนบุรีอย่างเต็มที่แถมยังมีประเทศบุญยงอดีตนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกมีโอกาสเป็นตาอยู่ชิงเก้าอี้ไปครองได้เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ